ประเทศไทยมีนายกแค่30คนคนที่31มาจากไหนคนนี้เขาประกาศนะฮะประกาศว่าจะเป็นนายกธุนตรีคนที่31แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกโซเชียลแซวแรงบอกว่าเป็นนายกรถแห่บ้างละเป็นนายกทิพย์บ้างละนะฮะสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตพาพักเข้าไกลนะคะไปเปิดเวทีใหญ่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมสสที่ระยองเจ้าตัวนะโนสนโนแคร์ประกาศอีกครั้งหนึ่งบอกว่า พร้อมเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นนายกคนที่31แล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวประกันแต่ว่าคือประธานที่จะบ่งบอกว่าประเทศนั้นจะเดินหน้าไปทางไหนต่างหากล่ะพาคุณผู้ชมตามคุณพิธาไปเลยนะคะว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่31ตามที่เขาว่าเนี่ยนะคะพาไปที่ตลาดนัดคลองถมอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ซึ่งพรรคก้าไกลเนี่ยเขาจัดเวทีปลาใสาใหญ่ ทิ้งท้ายการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต3ในจังหวัดระยองซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ10กันยายนโดยพักเก้าไกลได้มีการส่งนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์นะคะเป็นผู้สมัครสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้โดยนอกจากสสระยองพักเก้าไกลทั้ง4เขตแล้วก็ยังมีแกนนำนะคะแล้วก็สสพักเก้าไกลร่วมเบทีปลาใสาในวันนี้หลายรายด้วยกันอาทินายนัชชาบุญชัยอินสวั์ นายกรุณพลเทียนสวรรณ์นะคะนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายวิโรจนลัคนาอดิสรน,นายชัยทวัฒนตุลาทนเลขาธิการพักแล้วก็นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะในการร่วมปราศรัย คุณพิธาบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราจะได้ร่วมกันกำหนดอนาคตของชาวแกลงแล้วก็เขาชะเมาส่งสัญญาณไปถึงทำเนียบว่าแหมเราอยากจะใช้เสียงแบบคุณพิธานะแบๆหน่อยนะคะแล้วก็ตะเบงแแบๆหน่อยประชาชนเนี่ยเลือกตั้งแบบไหนก็ต้องได้แบบนั้นเพื่อยือนยันว่าในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่แค่ตัวประกอบหรือว่าตัวประกันแต่นะคะประชาชนเนี่ยคือประธานที่จะบ่งบอกว่า ประเทศจะเดินจะเดินหน้าไปทางไหนและเราเชื่อว่าพวกเราจะทํามันได้เพราะระยองก็คือก้าวไกลและก้าวไกลก็คือระยองเหตุผลแรกเพราะเราคือที่หนึ่งไม่เป็นรองใครในจังหวัดแห่งนี้อ่าแล้วก็มีเสียงประชาชนปรบมือเ hey! ฮนะคะบรรดาเอฟซีนะบอกว่ามีไรายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่ประชาชนก็ยังคงเหลื่อมล้ํากันอยู่วันหนึ่งที่เราได้เข้าทําเนียบในวันที่ตนเป็นนายกคนที่31อ เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันเหตุผลที่2ทั้งระยองและก้าวไกลต่างโอบรับความหลากหลายเต็มไปด้วยทรัพยากรเต็มไปด้วยโอกาสพักก้าวไกลก็ไม่ต no> ่างกันเรามีคนที่หลากหลายอย่างเช่นสสที่มาร่วมงานกับเราในเวทีนี้ที่นี่กว่า30คนบีตั้งแต่เชียงใหม่ไปจนถึงภูเก็ตเราหลากหลายแต่เรามีความตั้งใจเดียวกันเราแยกกันทำงานเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่มีคําว่าเหนื่อยไม่มีคําว่าสิ้นหวังประชาชนเลือกเรามาทํางานไม่ใช่เพื่อมาผิดหวังและเหตุผลที่3ามพักก้าวไกลและระยองต่างก็คือความซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาเชื่อถือได้คนระยองซื้อไม่ได้พักก้าวไกลไม่ยอมให้ใครมาปลูกกล้วยนะห้าสิบห้าสิบวีเหมือนกับชาวระยองที่ไม่มีใครเอาเงินมาฟาดหัวได้ไง่าย คุณมีหัวคะแนนจ่ายเงินแต่เรามีหัวคะแนนธรรมชาติและจะเป็นกะกะตะธรรมชาติในวันอาทิตย์นี้เราคือครอบครัวเดียวกันเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ฉะนั้นในวันที่10กันยายนนี้ตื่นแต่เช้าไปกาก้าวไกลคนอื่นอาจมองว่าเป็นชัยชนะเพียงเล็กน้อยแต่สำหรับเรานั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้สังคมเราดีขึ้นกว่านี้ให้ระยองดีขึ้นกว่าเดิมและผมสัญญาว่าเราจะมาเปลี่ยนระยองเปลี่ยนภาคตะวันออกเปลี่ยนประเทศไทยและเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นการปราัยโค้งสุดท้ายที่เข้มนะคะตามสไตล์ของคุณพิธาใช่